สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอลกทีฟกันอีกครั้งวันนี้ก็สกู๊ปโกจิล่ากับการจัดอันดับคร่าวๆกันนะครับตามหัวข้อชื่อคลิปเลยก็อดซิลล่าเอิร์ธนั้นไม่ใช่ไคจูที่หนักที่สุดแถมที่สำคัญไม่ได้ติดท็อป5ที่ซ้ำนะครับไคจูที่หนักสุดในบรรดาแฟรนไชส์หนังก็อดซิลล่าทั้งหมดซึ่งในสิบอันดับนี้เนี่ยผมยังไม่รวมหนังล่าสุดนะครับก็อดซิลล่า X Kong New Empire เพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันยังเผยออกมาไม่ชัดนะครับคือข้อมูลตอนที่เรารู้เนี่ยมีเพียงแค่ความสูงเท่านั้นน้ำหนักยังไม่ได้เปิดเผยแล้วในบรรดา10อันดับเนี่ยมีไคจูบางตัวเนี่ยที่ผมยังกังขากับน้ำหนักของมันอยู่นะครับว่ามันดูหนักเกินไปแต่มันก็มีข้อมูลที่มันบอกถึงน้ำหนักมันอยู่นะครับก็มาดูกันเลยว่า10อันดับนี้เนี่ยมีสัตว์ประหลาดตัวไหนในจักรวาลก็อดซิลล่ากันบ้างนะครับที่มันโคตรจะหนักนะครับอันดับที่10อ่ะก็อดซิลล่าเอิร์ธกับไคเซอร์กิโดล่าเพราะ2ตัวนี้มีน้ำหนักเท่ากันคือ 100,000 ตันนะครับตอนที่เรารู้ว่าก็อดซิลล่าเอิร์ธเนี่ยคือไกจูที่เหมือนก็อดซิลล่าตัวใหญ่สุดมากกว่า300เมตรใช่ไหมอ่ะเราจะไม่นับตัวไวกิโดล่าหรือว่าเมกะก็อดซิลล่าซิตี้เนาะคือเมกะก็อดซิลล่าซิตี้พอมันกลายเป็นเมืองอ่ะมันก็ไม่มีน้ำหนักบอกแล้วนะครับส่วนไวกิโดล่าเองเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตต่างมิติอ่ะเรารู้แค่ความยาวของมันแต่เราไม่รู้น้ำหนักเพราะมันอยู่คนละมิติใช่ไหมน้ำหนักมันอาจจะแบบเป็นอันนันหรือว่ามันอาจจะไม่มีน้ำหนักเลยก็ได้นะครับนั้นสอบตอนนี้จริงไม่มีข้อมูลน้ำหนักแต่ก็อดซิลล่าเอิร์ธเนี่ยคือ 100,000 ตันนะครับซึ่งทันทีที่มันโตสูงกว่า300เมตรและไคเซอร์กิโดล่าที่หนักเท่ากันแต่สูงแค่140เมตรคือเตี้ยครึ่งต่อครึ่งอ่ะก็น่าจะมาจากโครงร่างกายของตัวก็อดซิลล่าเอิร์ธนะครับที่มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดแบบปกติอ่ะร่างกายมันเหมือนเป็นต้นไม้ไงที่ข้างในมันน่าจะกลวงแหละคือตัวมันเป็นลำต้นไม้เนาะภายในร่างกายมันน่ะอาจจะไม่มีมวลความหนาเลยก็ได้นะครับน้ำหนักมันเลยเบากว่าที่คิดคือ 100,000 ตันอาจดูเยอะแหละแต่เมื่อเทียบน้ำหนักไคจู9อันดับขึ้นไปเนี่ยก็อดซิลล่าเอิร์ธนี่คือจะดูเบาวิวไปเลยนะครับคือมีดีแค่ตัวสูงอ่ะแต่ตัวเบานะครับอันดับที่9ควีนมูโตควีนมูโตมันปรากฏตัวในหนังนะที่เราเห็นแบบแป๊บเดียวนั้นในตอนท้ายของก็อดซิลล่าคิงดอมมอนสเตอร์แต่ถึงแบบนั้นมันมีน้ำหนักบอกนะครับขนาดลาดอนที่โผล่มาเป็นตัวแย่งซีนยังไม่มีน้ำหนักบอกเลยตัวมอนชาก็ด้วยนะครับข้อมูลเนี่ยผมหามาจากเว็บวิกิซิลล่ากับก็อดซิลล่าวิกินะครับจริงๆในหมวดวิกิเนี่ยมันมีมอนสเตอร์เวิร์สวิกิด้วยซึ่งในเว็บมอนสเตอร์เวิร์สวิกิเนี่ยมันบอกน้ำหนักอยู่แต่ผมยังกังขากับเว็บนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่บอกที่มาในวิกิซิลล่ากับก็อดจิพีเดียเนี่ยไอพวกความสูงน้ำหนักเนี่ยมันจะมีแนบลิงก์เหมือนแบบยังไงเอกสารอิงอะว่ามันเอามาจากไหนนะครับแต่มอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยแต่มอนสเตอร์วิกิมันไม่มีไงคือมันมีน้ำหนักของชิโมบอกมาแล้วแต่ผมยังกังขาอยู่เพราะมันยังไม่ได้บอกนะครับผมก็เลยไม่นับให้อยู่10อันดับนี้เผื่อเอาไว้สักปี2ปีอาจจะมาจัดอันดับใหม่อีกครั้งนะครับตอนที่มีอัปเดตน้ำหนักอย่างเป็นทางการนะครับควีมูนโตเนี่ยที่บอกไปโผล่มาแค่ช็อตสั้นๆในตอนจบของคิงดอมมอนสเตอร์แต่ก็มีน้ำหนักโผล่มานะครับโดยมีน้ำหนักเนี่ย 110,000 ตันนะครับซึ่งก็หนักกว่าก็อดเอิร์ธแค่ 10,000 ตันเนาะแต่เราก็จิว่าตัวมันเนี่ยก็ใหญ่พอๆก็อดซิลล่าหมีแหละอันนั้นก็คือตัวเตี้ยเตี้ยกว่าไคเซอร์กิโดล่าอีกนะครับแต่หนักกว่าเพราะรู้สึกว่าสเกลของสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์เนี่ยร่างกายมันจะมีความหนาคือตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับพวกไซส์พวกก็อดซิลล่าเอิร์ธเนาะแต่ร่างกายมีความหนามีความตันกว่านะครับสงสัยกินรังสีไปเยอะอันดับที่8มูโตพรายม์อ่ะสุดยอดมูโตนะครับจากก็อดซิลล่าคอมิกอัฟเตอร์ช็อคนี่ถือว่าเป็นศัตรูทำให้ก็อดซิลล่าเนี่ยต้องเปลี่ยนคลิปหลังเลยนะครับคลิปหลังเก่ามันพังไปเนาะด้วยความที่มันมีแขนที่มีขนาดใหญ่เนาะตัวก็ไซส์พอๆกับตัวของก็อดหมีนาทีมันเนี่ยมีน้ำหนักมากถึง 135,000 ตันด้วยกันนะครับอันดับที่7คิงกิโดล่ามอนสเตอร์เวิร์สในกิโดล่ามอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยมีน้ำหนักถึง 141,056 ตันนะครับบอกละเอียดมากซึ่งตอนแรกคิดว่ามันน่าจะหนักกว่านี้เมื่อเทียบกับสเกลก็อดซิลล่าเนาะแต่ก็เข้าใจได้ว่าร่างกายมันไม่มีแบบมวลขนาดใหญ่อะคือจริงที่มันสูงได้ก็เพราะคอยาวของมันกับปีกของมันซะมากกว่านะครับแต่ตัวของมันเนี่ยค่อนข้างสั้นพอสมควรไงมันก็เลยอาจจะหนักแหละแต่ไม่หนักมากไปกว่านี้นะครับอย่างอันดับต่อไปอ่ะกลับมาสู่ก็อดซิลล่าโตโฮกันบ้างนะครับซูเปอร์เมกะก็อดซิลล่าจากก็อดซิลล่าปะทะเมกะก็อดซิลล่าปี1993นะครับซูเปอร์ที่ว่านี่คือรวมการูด้าไปเลยนะไอตัวยานบินที่มาสวมไปนะครับตัวเมกะก็อดซิลล่าที่เฉยเนี่ยมีน้ำหนักประมาณ 150,000 ตันแค่เมกะก็อดซิลล่าเดียวนะก็หนักกว่าตัวคิงกิลล่ามอนสเตอร์เวิร์สแล้วนะครับเมื่อสวมการูด้าไป
ก็จะกลายเป็น 154,082 ตันเพราะยานกลูด้ามันหนัก482ตันนะเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นขนาดที่ make sense นะครับเพราะรู้สึกว่าตัวละครที่เป็นสายเมกะหรือหุ่นยนต์เนี่ยแน่นอนว่าร่างกายมันทำมาจากโลหะไงแถมเป็นโลหะพิเศษที่ไว้ต่อสู้ไคจูด้วยแต่นั่นจึงเป็นแปลกที่มันจะมีน้ำหนักมากมายมหาศาลนะครับต่อให้ตัวซูเปอร์เมกะก็อดซิลล่าเนี่ยจะมีความสูง120เมตรก็ตามคือพอๆก็อดหมีอ่ะแต่โครงเหล็กยังไงมันก็หนักกว่าเนาะแต่ถึงอย่างยังไงมันก็โดนก็อดซิลล่าเฮเซที่หนักแค่ 60,000 ตันจับเหวี่ยงได้มันแสดงเห็นเลยว่าก็อดซิลล่าเฮเซนั้นโคตรแข็งแรงอ่ะตัวแค่ 60,000 ตันแม่งเหวี่ยงตัวเมกะก็อดซิลล่าได้นะครับอันดับที่5โมเกล่าจากก็อดซิลล่าปะทะสเปซก็อดซิลล่านะครับเดี๋ยวคงอยู่กับตัวละครสายเมกะต่อด้วยความสูงที่มีขนาดเท่ากันนะครับ120เมตรแต่เหมือนร่างกายมันน่าจะมีโครงเหล็กมากกว่ามั้งแถมมันเป็นยาประกอบร่างกันไงตัวหุ่นมันก็เลยหนักไปด้วยนะครับโดยมีน้ำหนักเนี่ยถึง 160,000 ตันก็หนักกว่าซุปเปอร์เมกะก็อดซิลล่าประมาณเกือบแสนตันเนาะอันดับที่4กลับมาสู่มอนสเตอร์เวิร์สกันบ้างนะครับเมทูเซลล่าเป็นสัตว์ประหลาดที่ผมค่อนข้างชอบพอสมควรตอนเห็นตัวอย่างในก็อดซิลล่าคิงมอนสเตอร์เนาะมันเป็นสัตว์ประหลาดแห่งขุนเขาอ่ะมันโผล่มาจากภูเขานะครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่มันจะโคตรหนักนะครับถึงแม้มันจะสีขาแต่หลังของมันเป็นภูเขาไงมันจะสูงกว่าตัวก็อดมีเล็กน้อยแต่ด้วยโครงสร้างร่างกายที่บอกไปว่ามันดูเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดแห่งแผ่นดินเนี่ยมันจะมีมวลสารของพวกก้อนหินหรือแผ่นดินไปด้วยนะครับมันเลยมีน้ำหนักมากถึง 170,000 ตันด้วยกันถึงแม้ในหนังมันอาจจะโผล่แค่พระเดียวก็ตามนะครับเสียดายอยากให้มันมีบทบาทในหนังมากกว่านี้เนาะอันดับที่3กลับมาสู่ก็อดซิลล่าโตโฮกันบ้างไบโอลันเต้ร่างสมบูรณ์ไบโอลันเต้ระดับไม้เนี่ยก็ถือว่าหนักแล้วมีน้ำหนักประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ตันด้วยกันนะครับแต่พอมันกลายเป็นร่างสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยผมชอบดีไซน์ไบโอลันเต้มากๆนะครับถึงแม้ความสูงมันก็ไม่ได้สูงมากคือ120เมตรแต่ร่างกายมันแผ่พื้นที่ไปวงกว้างมากๆนะครับจึงไม่แปลกเลยที่ไบโอลันเต้ร่างสมบูรณ์นั้นจะมีน้ำหนักถึง 200,000 ตันด้วยกันนะครับซึ่งตอนนั้นตัวก็อดเฮเซมันยิ่งสูงแค่80เมตรน้ำหนักราวๆ 50,000 ตันเองนะครับดูว่าน้ำหนักนี่คือแบบโคตรต่างกันสุดขั้วแต่สัปดาห์ที่ไบโอนเต้ถึงมันจะตัวใหญ่และหนักเยอะแต่มันไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับเพราะโดนตัวเบลดเป่าไม่กี่ทีมันก็บาดเจ็บสาหัสแล้วนะครับแต่แหละในด้านความหนักความใหญ่โตเนี่ยไบโอนเต้ก็ถือว่ากินขาดมากๆนะครับอันดับที่2นี่คืออันดับที่ผมกังขามากที่สุดนะครับเมกะก็อดซิลล่ามอนสเตอร์เวิร์สตอนแรกข้อมูลของน้ำหนักเนี่ยผมหาไม่เจอในวิกิซิลล่าเว้ยผมก็เลยไปหาใน Reddit นะครับแล้วก็มีคนโชว์ข้อมูลมาว่าเอ้ยมันเป็นใบปลิวจากของเล่นอะไรสักอย่างชินฟิกเกอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละมันก็มีข้อมูลน้ำหนักของตัวทั้งก็อดซิลล่าเอ่ยคองเอ่ยนะครับและรวมถึงเมกะก็อดซิลล่ามอนสเตอร์เวิร์สด้วยและมันบอกตัวเลขหายไปตัวนึงอ่ะอย่างตัวคองเราก็เห็นว่าน้ำหนักประมาณ 90,000 ตันเนี่ยศูนย์มันหายไปตัวนึงไงมันกลายเป็น 9,000 ตันแต่ดูจากหมายเลขคอมม่าที่อยู่ในหลักหมื่นเนี่ยก็เดาว่าตัวที่หายไปคือเลข0ใช่ไหมก็คือ 90,000 ตันกว่าๆซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นกรณีเดียวกับตัวเมกะก็อดซิลล่ามอนสเตอร์เวิร์สที่0หายไปตัวนึงกลายเป็นหลักหมื่นแต่ตัวหมายคอมม่าเนี่ยมันอยู่บริเวณหลักแสนไงนั่นก็อนุมานได้ว่าเมกะก็อดซิลล่ามอนสเตอร์เวิร์สมีน้ำหนักมากมายมหาศาลถึง 65,450 ตันเมตรเจ้าคือตัวมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่าก็อดหมีเท่าไหร่เลยมันโตกว่านิดเดียวเองนะครับแต่มีน้ำหนักมากกว่าก็อดหมีหลายเท่ากว่า6-7 เท่าด้วยกันนะครับผมก็เลยสงสัยว่าแบบอันเนี้ยมันน่าจะเป็นข้อมูล official แหละแต่นึกออกไหมคนเขียนบทเนี่ยเขาจะเขียนให้มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอเข้าใจว่าร่างกายมันเป็นเหล็กพิเศษเนาะที่เราเห็นว่ามันสามารถจัดการกับตัวก็อดมีได้จับก็อดซิลล่าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาได้นะครับแต่ 600,000 ตันเลยเหรอคืออย่างเมกะก็อดซิลล่าที่ผ่านมาน้ำหนักมันจะทิ้งห่างจากตัวก็อดจิในพันนั้นเนี่ยประมาณสักเท่า2เท่าอ่ะอันนี้คือแบบ6-7 เท่าเลยนะครับแสดงว่าโอกาสเป็กนี่งบมาสารมากที่ไปจัดหาโลหะหนักขนาด 600,000 ตันเนี่ยมาประกอบเป็นเมกะก็อดซิลล่าได้นะครับแต่แหละข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ไปที่กังขาอยู่นะครับแต่น้องมันก็มีซอสข้อมูลบอกเลยว่ามันอยู่ในใบปลิวอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถึงจะหนัก 600,000 ตันเนี่ยมันก็ยังที่ไม่ได้กับอันดับที่1นะครับที่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดของมอนสเตอร์เวิร์สนะครับกลับไปสู่เฮเซก็อดซิลล่าอีกครั้งนั่นคือสเปซก็อดซิลล่าล่างบินSpace Godzilla อย่างที่เราเห็นว่ามันจะมีอยู่2ฟอร์มด้วยกันนั่นคือร่างคอมแบทไว้ต่อสู้อ่ะร่างเนี่ยก็หนักอยู่แล้ว 80,000 ตันนะครับอาจจะไม่ได้หนักมากเนาะแต่พอเป็นเล่าอุกกาบาตเนี่ยที่เราเจอว่ามันมีเหมือนอัญมณีเนี่ย
พุ่งออกมาจากข้างหลังเพียบเลยนะครับทำให้มันเนี่ยเพิ่มน้ำหนักไป 720,000 ตันด้วยกันนะครับน่าจะไม่ถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่นับตัวไวท์กิโดล่าที่น้ำหนักมันอาจจะเป็นอนันต์หรือว่าไม่มีน้ำหนักเนี่ยหรือตัวเมกะกอซ่าซิตี้ที่มันเปลี่ยนจากกุนไคจูกลายเป็นเมืองไปแล้วนะครับถ้าเป็นแบบตัวไคจูโดดๆเลยเป็นครีเจอร์นะครับในมิตินี้นะสเปซกอซิลล่าก็ยังคงเป็นไคจูที่ตัวหนักที่สุดในจักรวาลกอซิลล่านะครับ 720,000 ตันแล้วนี่ก็คือเหล่าสัตว์ประหลาดที่ตัวหนักที่สุดในจักรวาลกอซิลล่านะครับเรียกว่ากอซ่าเอิร์ธนี่คือคงน้อยใจแน่นอนนะคือตัวใหญ่ซะเปล่าแต่โคตรเบานะครับอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติกอซ่าเอิร์ธเนี่ยไปเจอกับเหล่าสัตว์ประหลาดพวกนี้คือกอซ่าเอิร์ธอาจชนะเรื่องพลังแหละแล้วก็สมมติสู้แบบคอมแบทตัวต่อตัวเนาะอย่างเช่นแบบพวกอะไรอะกิงเกียร่าพุ่งเข้าชนสเปซกอซิลล่าพุ่งเข้าชนเนี่ยด้วยน้ำหนักที่มากกว่าเนี่ยอาจทำให้ตัวกอซ่าเอิร์ธนั้นเซลมได้นะครับแต่กอซ่าเอิร์ธน่าจะเข้ากับไอรอนเต้ได้นะมันพืชเหมือนกันเนาะแต่ก็เป็นสายพันธุ์กอจิเหมือนกันด้วยนะครับและท่านผู้ชมที่เห็นไงกับอันดับนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็จากไปผมมียอดสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับ50บาทต่อเดือนถ้าจะชมคลิปใหม่ก่อนใครแบบลิสเซสนะครับแอคคอคลิป Exclusive ของสมาชิกเท่านั้นนั่นคือเล่าโดจินโดไลมอนนามิตะโนเบิลศาสตร์ก็เป็นโดจินที่คอสเวอร์กันระหว่างโดไลมอนกับเกม Resident Evil นะครับผมเคยทำไปเมื่อนานมาแล้วแต่โดนช่อง Official Doraemon Strike ไปนะครับผมก็เลยทำใหม่เลยแล้วก็ลงให้กับสมาชิกเท่านั้นถ้าใครสนใจลองทดสอบดูก่อนเนี่ยไปดู Facebook ได้นะครับผมจะคอยทยอยอัพซีซั่นแรกให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ซีซั่น2 3 4เนี่ยก็จะเป็นสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณท่านที่ตามกันมาสมัครกันมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ